ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองตำ่ำดังตองมนคาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดอบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นด้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื้อบุญวาสนาสุนศักดิ์สิทของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศัพด์รถตัวหมอตตำยอมรับพิสาร,ร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่าทีย่ วึคคนเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้ตองสองและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว บอททางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุญวาสนาสุศักดิ์สิทธิของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิศารรายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด เกการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนธจากมองทรงแสงสาดสง่งประชาชนทั้งพร้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจ ลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจรา้าย สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเราพบกันวันนี้วันที่1เดือนมีนาคมแล้วนะฮะหมีนาคม2องพที่บ้านผมที่อเมริกาเนี่ยนะยังเป็นวันที่29อยู่เลยนะก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับวันที่29เลยจัดรายการทั้งนะช่วงเมื่อเช้าเมื่อคืนนะคือตอนเช้าของเมื่อวานนะแล้วก็ไม่วันหนึ่งก็ยังเป็นวันที่ ยี่สิบเก้านะก <g> ็ <år> วันนี้นะตั้งใจจะมาเตือนสติและส่งเสียงไปถึงพี่น้องคนไทยก่อนเข้ารายการนก็เพื่อนรักนะส่งข่าวก็มีเรื่องของแจ้งมานะว่าตอนนี้นะมีผู้อพยพชาวพม่าเนี่ยนะเดินทางกันเข้าประเทศไทยเยอะเลยนะครับ ก่อนหนีภัยนะ,ะจากสงครามนะแล้วจริงๆเนี่ยนะเราก็ต้องถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแผ่นดินที่ใครมาก็อยากมาอยู่นะเราก็นะภูมิอกภูมิใจกันว่าบ้านเราเนี่ยดีนะใครก็ชอบนะแล้วทำไมคนไทยนะชังชาติกันนักกันหนานพูดนะยุยงปลุกปั่น,นให้เกิดความ แตกแยกร้าวฉานะซึ่ง <c oughs> พี่น้องที่ฟังกันมาตลอดก็คงจะรู้ว่าไอ้คนที่ชังชาตินะมันไม่มีหรอกนะมันไม่มีหรอกเพราะว่าคนที่นะมาพูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองเนี่ยหรือวิจารณ์เรื่องความเป็นไปเนี่ยนะประเภทว่าวิจารณ์เพื่อให้บ้านเมืองเราเสียหายเนี่ยมันมันไม่มีอยู่แล้วนะไม่ว่าฝั่งไหนนะ จะเป็นสลิมหรือเป็นเสื้อแดงหรือเสื้อส้มก็แล้วแต่เราเกิดบนแผ่นดินยังไงเราก็รักของเราะนะมันมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์กระมังนะแต่ก็มีคนที่ไม่ได้รักชาติจริงๆะนะหรือประเภทรักชาติแบบน้ำลายไหลนะ,นะรักชาติจนน้ำลายไหลคืออ้างความรักชาติแต่จริงไม่ได้รักชาติแต่คนที่ทำลายชาติเนี่ยมันมีจริง คนที่ทําลายชาติมีจริงคนที่ขายชาติก็มีจริงนะคนทําลายชาติทําลายได้ยังไงใช่ไหมก็ดูดเอาความเจริญนะดูดเอาความมั่งคัง่งไปอยู่ในกลุ่มตัวเองโดยการคอร์รัปชันดยการใช้เส้นใช้สายโดยการเอื้อประโยชน์ให้ต่างชาติอย่างเงี้ยดยการขายนะความลับให้ต่างชาตินะหรือนะครับ การช่วยให้ต่างชาติเข้าไปฉกฉวยอำนาจผลประโยชน์บนแผ่นดินไทยเราอย่างนี้นี่เขาเรียกเป็นภัยจริงนะแต่พวกเราที่วิจารณ์รัฐบาลน,นะโดยเพราะคนที่ต่อสู้ในวิจารณ์เจ้านะพวกเรานี่ไม่มีอะไรนอกจากอยากจะให้ส่วนที่มันไม่ดีนะก็วิจารณ์ไปจะได้ปรับตัวจะได้อยู่ด้วยกันในร่องในรอยที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการยัดเรีนะวยกว่ายัด โทษยัดภัยมาให้เราบอกว่าเป็นไฟนะ,ะชังชาติเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้นเราบอกว่ายิ่งทำลายชาติยิ่งไปกันใหญ่เลยนะแล้วการยุยงปลุกปั่นเนี่ยเป็นกฎหมายเลยนะยุยงปลุกปั่นให้นะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยอะไรเงี้ยจริงๆต้องถามว่านะสิ่งที่พูดนั้นถ้ามันเป็นการชี้ให้เห็นถึง ความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลของผู้ถืออํานาจรัฐแล้วประชาชนจะลุกขึ้นมาเพื่อนะกำจัดหรือขับไล่รัฐบาลเหล่านั้นนะมันเป็นการยุยงปลุกปัน่นนะหรือทําลายความสงบของบ้านเมืองหรือที่จริงแล้วเนี่ยมันคือการช่วยกันนะกำจัดสิ่งที่มันชั่วร้ายเนี่ยมันก็เฉียงกันได้นะแต่เมื่อเผด็จการเขาถืออํานาจเนี่ยเขาก็เอากฎหมายเนี่ยมาใช้ประโยชน์ไอ้พวกที่มาพูดกันเนี่ยก็เลยโดนคดีความกันไปนะ ลูกหลานเราตอนนี้โดนกันหนักเลยนะนี่เห็นว่าบัสบัสนะวันนี้ก็ที่เชียงรายมั้งเห็นว่าประกาศอดข่าอดน้ำนะแล้วก็ขณะที่ที่อดไปก่อนหน้าหลานตะวันน,น้องบุ้งอะไรเงี้ยรู้สึกตะวันจะทนไม่ไหวแล้วนะคงคุณพ่อนะน่าจะไปบอกอนะ่ะมันไม่คุ้มหรอกรเผด็จการตรงนี้มันไม่ยอมหรอกแล้วอย่างถ้าจะทำเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้ทำกันโดดเดี่ยว มันต้องทำกันจริงจังแรงบีบจากข้างนอกต้องมีเราก็จะเห็นว่าขาบวนนะพวกเราที่ต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยมันก็เป็นเสียงเล็กเสียงน้อยนะถ้าไม่รวมพลังกันนะส่งเสียงไปเผด็จการมันก็นะเฉยแล้ววันนี้สิ่งที่มันปูดออกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า <c oughs> เรื่องการแก้กฎหมายในเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะสิทธิชุมชน LGBT หรืออะทั้งหลายอีกหลายเรื่องซึ่งมันจะเป็นการเข้าไปแก้ปัญหาที่ประเทศไทยเราเคยมีอยู่เนี่ยปรากฏว่ารองประธานององนะต้องออกมาบอกเลยว่าหลายเรื่องส่งกฎหมายเข้าไปส่งเข้าไปเนี่ยร่างกฎหมายต่างเนี่ยมันนะเขาตีความว่าเป็นเรื่องงบประมาณเพราะนั้นต้องไปให้นาย,ยกเป็นคนอนุมัติแล้วปรากฏว่าผ่านมาเนี่ยนะเป็นครึ่งปีเป็นอะไรเงี้ย เกนะือบครึ่งปีไม่ยอมอนุมัติสักทนะีแล้วหลายเรื่องอย่างที่ให้คำมั่นสัญญาไว้นะอย่างเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผ่านมา6เดือนแล้วนะลงประชามติไม่ไปถึงไหนเลยนะสรุปก็คือนะหวังอะไรไม่ได้เลยรัฐบาลเนี้ยแต่ตัวที่ร้ายที่สุดก็คือเรื่องกรณีการนิโทษนินนนรโทษกรรมประชาชนนะหรือคดีความของคนเสื้อแดง99นะไม่ใช่เสื้อแดงทั้งหมดนะ 99บศพที่เสียชีวิตจากการล้อมปราบประชาชนเสื้อแดงไม่ไปถึงไหนจนต้องมาทวงสัญญากันเทรานั้นที่จริง,ร,งรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเรื่องนี้จะต้องเป็นระดับแรกแต่พวกเราที่นั่งฟังอยู่ก็รู้อยู่ว่าเขาไม่ทำอะทำไม่ได้เพราะว่าพรรคพวกที่นะหนุนคุณเศรษฐาขึ้นเป็นนายกเนี่ยนะจับมือกันอย่างดี่่ายอย่างนอบน้อมเนี่ยคือประยุทธ์ประยุทธ์เป็นใครก็คณะที่มีส่วนร่วมในการ วางแผนล้อมปราบคนเสื้อแดงจนเสียชีวิตแล้วก็สืบทอ,อดอำนาจอยู่นะครับรัฐบาลยิ่งรักนะที่สุดแล้วก็แฝงตัวอยู่ในนั้นถึงเวลาปุ๊บนะหลอกไปแล้วตบโต๊ะนะยึดอำนาจแล้วก็อยู่ต่อมาเป็น9ปีเนี่ยคดีความนี้นะเพื่อไทยจะทำก็คงทำไม่ได้เพราะมันติดแงกตรงนี้เพราะไปจับมือกับเขานี่ย้ายข้ามย้ายขั้วไปจับมือกับพวกที่เป็น กนะลุ่มคนที่วางแผนนำไปสู่การล้อมปราบและเสียชีวิตของคนเสื้อแดงนะจะไปเอาความกันก็ไม่ได้ถ้าไปรีบเอาเรื่องเอาราวกันขึ้นมาเนี่ยนะพวกนั้นก็บอกเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้แนละ้วเขาก็จะหาเรื่องล้มแล้วถ้าเขาจะล้มเพื่อไทยก็คงจะมีเหตุได้เยอะแยะไปหมดนะถ้าจะทำจริงนะ <c oughs> บ้านเมืองการเมืองเราเป็นอย่างนี้นะแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ย ผมกำลังชี้เห็นถึงอันตรายนะที่มันกำลังเกิดขึ้นรอบด้านคือเราจะมองโลกในแง่ร้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะก็ต้องมองความตามความเป็นจริงเลยวันนี้ถ้าผมไล่เรียงให้พี่น้องได้เห็นเนี่ยพี่น้องจะเข้าใจเลยว่าคำว่ากู้ชาติเนี่ยไม่ใช่คำที่มันมันมันแรงเกินไปหรือเวอร์เกินจริงนะ อะไรที่เราต้องไปกู้เนี่ยแปลว่ามันต้องมันต้องพังมันต้องนะอยู่ในจุดที่กําลังจะดิ่งลงไปหรือว่าเสียเสียหายไปเรื่อยๆนะต้องไปกู้ธุรกิจนะที่กําลังจะพังนะกำไรไม่ได้แต่ขาดทุนไปเรื่อยๆแล้วก็กินทุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะอนาคตก็ไม่มีนะนั่นนะคือต้องไปกู้กอบกู้บริษัทใช่ไหมนะ ถ้าเป็นประเทศเนี่ยเนี่ยหรือเรืออย่างเรือจล่มเนี่ยก็ต้องไปกู้หรือล่มลงไปแล้วเหมือนเรือรบของไทยเราเนี่ยนะผ่านมาจนไม่รู้เท่าไหร่ยังกู้ไม่เสร็จถ้าอเมริกาไม่เข้ามาช่วยก็นคงจะไม่ได้กู้ประเทศไทยก็เหมือนเรือรบสุขโขทัยใช่ไหมเรือรบหลวงด้วยนะราคาไม่ใช่บาทสองบาทนะ ยังซื้อมาเพิ่มอีกอะไรอีกนะแต่ที่มีไว้จะไม่ดูแลนะคือมันมีอะไรหลายเรื่องที่นะไละ่ไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอมันแย่จังเลยแ,ลแย่จังเลยแล้วก็ผ่านไปแย่จังเลยแล้วก็ผ่านไปเนี่ยวันนี้เราลองเอาเราลองเอาภาพมาปรติดประต่อกันซิว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะมันมีอะไรที่มันน่ากลัวแล้วความน่ากลัวเนี่ยมันมีทั้งภัยจากภายนอกภัยจากข้างในนะ แล้วภัยหลายๆด้านด้านเศรษฐกิจปากท้องโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้านความมั่งมั่นคงนะเรื่องเขตแดนวันนี้ก็จะไปมีปัญหากับนะักการผูชายนะแล้วเขตแดนเนี่ยนะสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้เสียประเภทยกทหารไปฆ่าไปฟันกันนะมันเป็นเรื่องของการลุกรานกันแนวใหม่การยกผลเข้าไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศในประเทศใดป,ประเทศหนึ่ง ไปแล้วก็นะแล้วอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมันหยวนหยวนใจดีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเราก็จะได้เห็นเรื่องเหล่านี้ผมยกเรื่องที่นะมันเป็นปัญหาเร่งด่วนหลาย,ลายด้านเนี่ยนะแล้ววิกฤตเอามาวางไว้อีกทีเนึ่เคยทำคร่าวๆไว้ละว,วันนี้จะชวนพี่น้องไปนะไปดูภาพความเป็นจริงว่าแตะไปทางไหนเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาไปสมุมดนะประเทศไทยเราเนี่ยแล้วปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ย ถ้าร่างถ้ามันเป็นร่างกายในประเทศไทยเนี่ยจุดสําคัญเช่นหัวใจปอดนะไตตับอย่างเงี้ยนะมันมันมีอาการผิดปกติมันอน่อนแอนะเนี่ยแล้วเมื่ออาการต่างๆเหลเราเนี้ยนะจุดสําคัญสําคัญมีปัญหาเนี่ยนะก็เดาได้เลยว่าร่างกายเนะี่ยมันจะมีอาการสุดกับทรงเออซุดไปเรื่อยๆไม่ทรงอ่ะนะซนะุดไปเรื่อยๆ ถ้าไม่รีบด่วน,นทำการรักษาหรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันเรวร้ายไปกว่าเดิมหรือว่าเป็นการฟื้นให้มันอยู่ในสภาพที่ดีกว่าเดิมสิ่งที่มันเป็นปัญหานี่เอาแบบคร่าวๆไม่ต้องใช้วิชาการอะไรมากนะผมนั่งก่อนเข้ารายการเนี่ยมานั่งนึกเนี่ยวันนี้จะชวนพี่น้องไปตรวจสอบกันต่อนะไปตรวจสอบกันต่อเลยว่าไอ้โครงการที่วาดนีทั้งหมดเนี่ยนะ ไอ้ไม่ใช่โครงการเนื้อหาสาระที่ว่ากันทั้งหมดเนียมันเป็นปัญหาเร่งด่วนทีนี้เวลามันเป็นปัญหาเร่งด่วนอย่างเงี้ยรัฐบาลเนี่ยนะก็จะไปทำเมกะโปรเจกต์นะซึ่งกว่าจะใช้เวลาก็เป็น5ปี10ปีนะนะจะทำ,น,น,ทำนู่นทำนั่นทำนี่สร้างวัตถุสร้างอะไรขึ้นมาแต่ถามว่ามันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยต้องพิจารณานะสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยทำตอนเนี้ยนะกับปัญหาของประเทศเนี่ย มันจะแก้ปัญหาตรงจุดไหมนั่นก็นหนึ่งสองก็คือว่าปัญหาที่มันเป็นปัญหาหนักเนี่ยนะได้มีการแก้ไขอย่างดีพอหรือยังแต่ที่สำคัญเนี่ยกว่านั้นก็คือการจัดลำดับความสำคัญการบูรณาการปัญหาทั้งหมดเนี้ยเอามาวางไว้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วบูรณาการออกมาเป็นแผนการใหม่ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนเพื่อจะแก้ปัญหาเนี่ยอันนี้มันเป็นมันต้องเป็นการคิดในเชิงปฏิวัติโครงสร้างเลยนะ ตีให้ถูกที่จุดทั้งหมดผมเนี่ยหวังว่าคุณทักษิณกลับเข้ามานะมีส่วนในอำนาจวันนี้ถ้าอยากแสดงฝีมือเนี่ยท่านก็ต้องนะใช้วิธีการมองทั้งกระดานแล้วก็แก้ปัญหาให้โดยด่วนนักการเมืองท่าไหลายที่ฟังอยู่เนี่ยก็จะเอาแต่เล่นเกมอำนาจจะสืบทอดอำนาจทะเลาะกันในเรื่องเล็กน้อยไปแก้ตัวกันไปแต่ไม่แก้ไขปัญหาที่ท,ที่ที่รากของมัน ปัญหาประชากรหดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะประชากรหดนี่แปลว่าคนนะไม่แต่งงานแล้วก็เลยหรือแต่งงานแล้วไม่มีลูกคนเกิดกับคนตายในยเทียบกันไปแล้วเนี่ยนะคนตายมากกว่าคนเกิดเพราะฉะนนั้จำนวนประชาชนผมตกใจเลยนะมีคนเขาพูดกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ประชากรประเทศไทยเหลือ66ล้านกว่านะผมจำได้ว่าเคยไปดูเนี่ย69ล้านแล้วนะ,ะจะขึ้น70ลนแล้ววันนี้แสดงว่ามันไม่ได้มันไม่ได,ไได้ตกลงมาแค่นะหลักแสนนี่อย่างนี้เป็นสองสามสองสามล้านเลยนะตัวเลขเนี่ยต้องไปพี่น้องต้องไปไล่ตรวจสอบวันนี้ผมจะจี้เป็นประเด็นให้คร่าวๆนะปัญหาประชากรหดเนี่ยอันตรายมากแล้วยิ่งสังคมไทยเราเนี่ย คนแก่อัตราของคนแก่มันเพิ่มขึ้นรื่อยแล้วเป็นประเทศแรกๆในโลกด้วยที่อัตราคนแก่เนี่ยมันพื่ขึ้นมาเนี่ยนะอยู่เรียกว่าอย่างเร็วที่สุดเป็นสังคมผู้สูงอายุเช่นหนึ่งในสมเนี่ยจะเป็นคนที่อายุเกิน60อย่างเงี้ยนี่ก็มาภายในไม่ไม่ถึง10ปีแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะแปลว่านะ มีคนในประเทศไทยสามคนเนี่ยเป็นคนแก่คนหนึ่งอะแล้วมันมีนเด็กมีอะไรอีกอะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยที่เป็นคนทํางานดีไม่ดีจะเป็นว่าหนึ่งเนี่ยไปเลี้ยงนะคนทํางานหนึ่งคนอาจจะเลี้ยงนะคนแก่และเด็กและคนอื่นเนี่ยนะเป็นสองคนอย่างเงี้ยจะยุ่งเลยนะอย่างนั้นนะหลายประเทศยุโรปก็มีปัญหาตรงนี้ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าสู่ยุคยุค สูงวัยยุคคนแก่ล้นประเทศนะ,นะคนแก่เป็นสัดส่วนที่มันเยอะนะจนกระทั่งคนวัยทำงานเนี่ยแบกรับภาระที่จะไปเลี้ยงคนแก่ไม่ค่อยไหวแล้วปัญหาของประเทศไทยตอนนี้ก็คือคนแก่ที่อายุเลย60ไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านก็ต้องทำงานทำการต่อถ้ายังมีแรงนะ,นะแต่ถ้าเป็นข้าร,ราชการก็มีเงินเดือนกินอะไรเงี้ยแต่มันมีหลายคนที่ นะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะลูกหลานก็วันนี้ก็พึ่งไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยแล้วเงินสวัสดิการจากรัฐมันไม่มีเนี่ยนะก็โชคดีที่ยังมีอย่างน้อยก็หกร้อยแปดร้อยน่นะแต่มันก็จะไม่พอกินพอใช้นะแล้วมาจำนวนมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อันนี้รัฐบาลก็ได้พูดถึงนะแต่ว่าถามว่าจะทําอะไรเนี่ยนอกเหนือจากการไปรณรงค์ว่ามีลูกเธอมีลูกเธอเนี่ย ถาถามว่าจใจคนมีลูกเนี่ยนะ <c oughs> มีความช่วยเหลือมีการวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวไหมอันนี้ถ้าไมวางแผนนี่นะคนไทยไม่คลอดนะ <c oughs> คนรุ่นใหม่แต่งงานแล้วก็อยากจะมีความสุขแล้วมันเป็นเทรนด์ที่เห็นชัดมากนะคนรุ่นใหม่อยากใช้ชีวิตมีลูกก็อายุบางคน30 40เพิ่งมามีลูกก็มีนะดารวดาราเนะีนะ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคิดกันจริงๆนะจัง พี่น้องบางคนเนี่ยนะบอกว่าต่างศาสนาก็จ้องจะฮุบประเทศไทยอยู่เนี่ยนะจริงๆคนที่เขากังวลมากๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะมองศาสนาอิสลามหรือว่าเป็นศาสนาที่จ้องจะรุกนะซึ่งอันนี้ก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันผมนะักเตือนไปแล้วว่าเรื่องนี้มันคือของจริงที่สุดแล้วพี่น้องที่เขานับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะอิทธิพลจากทั่วโลกมันจะมันจะไปแบบดันทุกประเทศเลย เขาจะให้พล,ลเมืองเขาเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยนะจะต้องนับใช้กฎหมายแบบอิสลามวิถีชีวิตแบบอิสลามคนนอกศาสนาอยู่ด้วยไม่ได้เขาจะบังคับใช้กฎหมายของพระเจ้าเนะเพราะรัฐธรรมนูญของประเทศอะไรของประเทศเนี่ยมันจะนะเขาจะปฏิเสธเลยเพราะโดยลักษณะเนี่ยเขาเรียกเป็นแมนเมดมนุษย์สร้างขึ้นอันนี้วันหลังผมจะขยายความว่ามันเป็นความจริงวันนี้ที่อังกฤษกาลังโดนอย่างหนักแล้วก็ ที่อังกฤษแล้วก็หลายประเทศในยุโรปเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือในบางคือคือพี่น้องมุสลิมที่เขาไปเนี่ยนะไปก็ยกกันไปหลายครอบครัวบางมีมีคนหนึ่งนะชื่อโมฮัมหมัดมีเมียสองคนลูกสิบคนแล้วไม่ทํางานทําการเลยนะแล้วก็ได้สวัสดิการจากรัฐพรมีลูกหลายคนนะเลี้ยงขณะที่คนอังกฤษเนี่ยทำงานแทบเป็นแทบตายสายภาษีไปก็เอามาจุนเชื้อให้คนเหล่านี้ กระแสะความไม่พอใจตรงนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับกระแสะที่คนที่เวลาไปอยู่ในชุมชนนะพี่น้องมุสลิมนะจากอัฟการิสถานจากนะอิหร่านจากเง้ขาจะไปอยู่แบบนะเป็นที่เดียวกันนะเป็นชุมชนแล้วนานเข้านั้นเข้าชุมชนนั้นเมืองนั้นก็กลายเป็นชุมชนที่นะตัวแทนอํานาจในการบริหารที่เลือกตั้งก็จะได้คนเหล่านี้ไปเป็นผู้นำนะแล้วนานเข้านั้นเข้ากลายเป็นชุมชนที่ พูดภาษาเฉพาะของตัวเองไม่พูดภาษาอังกฤษทํางานไม่ได้นะเพราะปรับตัวไม่ได้เป็นกกเป็นแก๊งขึ้นไปก็มีหรือไม่ก็คือใช้วิถีชีวิตแบบทีนะ่เห็นมีเอาลานะไปนะไปบนถนนในลอนดอนอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นปัญหานะแล้วพอพลเมืองขยายขึ้นขยายขึ้นจะเป็นส่วนใหญ่เขาก็ประกาศเลยว่าเนี่ยเรากําลังพวกแกพลาดแล้วเราเป็นพลเมืองส่วนใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อไปเราจะใช้ของอำนาจของพระเจ้าเท่านั้นเพระเาะฉะนั้นชาริอะนะกฎหมายของพระเจ้าจะมาแทนรัฐธรรมนูญอะไรเราไม่สนเราไม่สนพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้คนอังกฤษโดนเขาเต็มหน้านะอันนี้ผมกําลังติดตามอยู่แต่ประเทศไทยเราแม้มันจะห่างเนี่ยแต่ให้รู้เอาไว้ก่อนว่าถ้าศาสนาอิสลามเนี่ยนะเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะเรียกร้องให้เป็นไปตามแนวทางที่เขาอยากให้เป็นนะ ีนี้ถ้าเขาอยู่3มจังหวัดภาคใต้เราให้เขาใช้ชาริอะใช้อะไรเนี่ยนะมันยังโอเคนะแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในชุมชนติดกันกับชาวพุทธชาวซิกชาวคริสชาวอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันต้องมีกฎหมายต้องมีคือมีแปลเรามีรัฐธรรมนูญแผ่นดินไทยอ่ะจะแยกดินแดนก็แยกไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ไปปะปนกันการให้ไปสร้างมัสยิดการรุกเชิงกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมีพี่น้องที่เขาส่งข้อมูลมาเยอะอาจจะเห็นเพราะว่าผมเนี่ยนสนใจแล้วก็ประกาศไว้แล้วว่าต้องการจะช่วยทำนุบบรุงศาสนาพุทธให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยเนี่ยเขาก็ส่งข้อมูลมาให้นะซึ่งเรื่องนี้ก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะเพราะความขัดแย้งที่เกิดจากการที่ไปปนกันอยู่ที่ภาคใต้ก็ไล่ฆ่าชาวพุทธใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเกิดเขามาอยู่ทางภาคอื่นแล้ว นะแล้วยังไม่นับว่าจะมีโรฮิงญามีอะไรทั้งหมดจากอินเดียจากปากีสถานลักรอบเข้ามาแล้วมาอยู่คนไทยก็ใจดีปล่อยให้อยู่เนี่ยนานเข้านั้นเข้ารุ่นเราเนี่ยมันไม่ได้เห็นหรอกเพราะว่าพี่น้องมุสลิมก็มีอยู่แค่4ี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ที่เป็นคนไทยแล้วมันก็ไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นวันข้างหน้าน่ยมันจะเกิดอิทธิพลจากพวกหัวรุนแรงจากต่างชาติพวกที่ไปเรียนมาจากต่างชาติที่มาแล้วก็มาเปิดโรงเรียนปอนะอะไรทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ได้เงินสับสนและแรงสมนจากต่างชาติ แล้วเป้าหมายเขาคือสร้างพลเมืองเพิ่มขึ้นไปมีอิทธิพลเปิดช่องทางกฎหมายต่างๆไปเกาะคนที่อยู่ข้างบนสุดเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยๆให้ความได้เปรียบไปเรื่อยๆสร้างความขึ้นเคยไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเขาจะได้มากชาวพุทธที่นะเขายังยึดติดกับเรื่องเหล่านี้เขาก็ไม่พอใจเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วป้านเมืองเราจะแย่นะาศาสนาพุทธจะแย่ผมก็ได้แต่ปลอบใจว่านะเราเราแนะ่ แน่ใจนะว่าเราเนี่เป็นชาวพุทธจริงนะเราเข้าถึงพุทธจริงๆนะเราปฏิบัติตามแนวพุทธจริงๆนะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยยังไงมันก็กลืนยากแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม,มีความนะลึกซึ้งในพระธรรมคําสอน,นแล้วก็ไม่ได้มีความศรัทธาอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ที่สุดแล้วก็จะปล่อยตามเลยจะมีตามเกิดน,นะครับ ฝ่ายที่ไม่สนใจไม่ทําอะไรเล,เลยกับฝ่ายที่จ้องที่จะยึดครองเนี่ยที่สุดมันก็จะเสร็จฝ่ายยึดครองดังที่ปรากฏในอินเดียในในหลายประเทศอินโดนีเซียนะก็จะกลายเป็นทั้งหมดซึ่งตอนนั้นนะพวกเราตายไปหมดละแต่นี่มันเป็นเกมยาวแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเกิดการฆ่ากันระหว่างคนต่างศาสนาเหมือนที่เกิดขึ้นที่พม่าด้วยเนี่ยอย่าให้มันลามจนเกินไป อย่าให้มันลามอยู่เกินไปอย่าโลกสวยจนกระทั่งนะมองข้ามสิ่งเหล่านี้นะแต่เรื่องสัสดส่วนพลเมืองเนี่ยวันนี้เราอาจจะไม่เห็นนะแต่วันข้างหน้าเนี่ยนะถ้าเราอ่อนแออย่างนี้เราปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาแล้วก็แพร่ลูกแพร่หลานบนแผ่นดินเรานะแล้วก็มาแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วคนไทยเนี่ยก็ก็ก อย่างที่เราเห็นเด็กสมัยใหม่เนี่ยมันจะเป็นประเภทรักความสนุกสนานมีเสรีภาพนะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็ดีไม่ดีคิดเลยตรงๆเลยอ่ะเฮ้ยคลอดมันทําไมมีแต่ปัญหาความสุขของเราชีวิตของเราเอาเนี่ยมันมีคนคิดอย่างนี้อยู่เยอะเหมือนกันหรือนะครับต่อไปสภาพแวดล้อมมันลำบากขึ้นเหมือนที่จีนรัฐบาลจะรณรงค์ยังไงเด็กมันบอกเฮ้ยเกิดมาลำบากเป็นภาระแล้ววัฒนธรรมเนี่ย เวลามีลูกมีเต้ามาแล้วต่อไปก็ต้องคิดถึงว่านะลูกจะมีครอบครัวก็ต้องสร้างบ้านเก็บเงินเก็บทองให้ลูกให้หลานคนรุ่นใหม่เนี่ยนะในยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูมันก็มีงานมีการนะวันนี้งานการมันหายากในประเทศจีนเพราะเศรษฐกิจมันซุดลงไปชนิดที่เรียกว่าโควิดจบปุ๊บเนี่ยก็คือเศรษฐกิจก็แทบจะจบไปด้วยนะ เพราะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็เลยมันท้อเนี่ยทำงานแทบตายมัดซื้อบ้านก็ไม่พอเพราะทุกอย่างมันแพงขึ้นไปหมดอย่างเงี้ยวันเนี้ยหลายคนก็หนีมาอยู่ประเทศไทยเพราะโอกาสใช้ชีวิตง่ายกว่าเสรีภาพดีกว่าปลอดภัยจากรัฐบาลการครอบงาําจะเข้าอินเทอร์เน็ตเล่น Facebook อะไรมันได้หมดเพราะฉะนั้นข้อดีถ้ามองในแง่ดียวประเทศไทยเรานี่มันดีกว่าหลายประเทศดีกว่าจีนอีกคนอยากมาอยู่ คนจากพี่น้องลาวพี่น้องกัมพูชาก็มาหางานทําพี่น้องพมา่าไม่ต้องพูดถึงเลยนะแล้วเราเองก็ค่อนข้างจะชอบพี่น้องพม่าพม่าเนี่ยอดีตเคยรบปลาฆ่าฟันกันมาแต่ว่าพมา่าที่มาเป็นคนงานเนี่ยโดยทั่วไปเขากอดเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วเขาก็ทําตัวดีคนไทยก็มักจะมีน้ําใจนะมีความสัมพันธ์เป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยเนี่ยบ้านพี่เมืองน้องนะรวมถึงทหารไทยกับทหารพรมาร่าโดยเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่ปัญหาก็คือว่า นะถ้าเราปล่อยสิ่งเหล่านี้ไปยาวนานเนี่ยนะมันมีสิทธิ์ที่จะบานปลายจนกระทั่งวันข้างหน้านะพลเมืองของเรากลายเป็นพลเมืองนอกจากเป็นพล,พลเมืองส่วนน้อยแล้วเนี่ยนะหมายถึงไม่ใช่ส่วนน้อยคือที่ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่อย่างแท้จริงอะแล้วประกอบกับความอ่อนแอของคนนะชาติเราที่เคยอยู่สุขสบายมาแบบหยนหยวนแบบพี่แบบน้องเนี่ยพอต้อง มีต่างชาติเข้ามาปุ๊บเนี่ย,เ,ยเกิดเหตุที่ภาคใต้ใช่ไหมริมทะเลนะ่ะคุณหมอไปนั่งริมทะเลชายหาดนะคงจะไปอยู่ใกล้ๆตรงบันไดเขาแล้วบันไดมันเสกมาสร้างตรงขอบชายหาดก็นะชายชาวสวิตเป็นฝรั่งนะมาเตะข้างหลังคุณหมอแล้วก็ภรรยาก็ออกมาประเภทคงจะเส้นใหญ่พอมีเงินก็นะเส้นใหญ่เนี่ยมันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะรัฐบาลที่เคยบอกว่า การที่ต่างชาติมาซื้อคอนโดมาซื้อที่ดินซื้ออะไรทั้งหมดเ่ยนะวันนี้จริงๆเนี่ยแม้ว่ายังไม่ได้ลามไปเรื่องที่ดินบ้านเดียวนะแต่จริงๆอ่ะมันได้ซื้อไว้แล้วนะซื้อโดยการที่ให้นอมินีบ้างนะในนามของบริษัทมั่งหรือนะครับแต่งงานกับคนไทยวันข้างหน้าเนี่ยมันที่ดินเนี่ยวันนี้ราคาก็แพงเกินที่ชาวบ้านที่นะทำมาค้าขายปกติใช้ชีวิตปกติ ตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็แทบจะไม่เคยซื้อแผ่นดินเพิ่มได้มีแต่แผ่นดินที่พ่อแม่ไว้ให้หลายคนก็รักษาไว้ไม่ได้นะไปอยู่บ้านเช่าตามนะเรียกว่าแถวชานเมืองแล้วไปขายสินค้านะไปขายอาหารไปขายหรือทำงานโรงงานเนี่ยก็เป็นลักษณะอยู่บ้านเช่าลูกหลานคนเหล่านี้วันข้างหน้าเปอร์เซ็นต์จะได้ซื้อบ้านซื้อช่องเนี่ยยากและด้วยความที่ออดแอก็เป็นลูกจ้างเขามาตลอดอยู่บนแผ่นดินรวมสมบูรณ ก็ยังจนและมีหนี้มีสินเนี่ยต่อไปก็จะไปเป็นลูกจ้างของต่างชาติแล้วถ้าต่างชาติเขาเป็นเจ้าของโรงงานนะโรงงานเขาเนี่ยเขาล็อกประตูแน่นนะคุณจะเข้าไปทํางานถ้าไปเป็นลูกน้องเขาเขาก็ตรวจสอบอย่างเต็มที่นะคุณเป็นพลเมืองชั้นสองไปทันทีเลยสิ่งเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นที่แอฟริกามันได้เกิดขึ้นที่ประเทศลาวก็เริ่มเกิดแล้วเมื่อจีนเป็นเจ้าของกิจาการปุ๊บเนี่ยเขา เอาคนลาวไปแต่งเนื้อแต่งตัวทําทุกอย่างเนี่ยนะเอาไปเล่นผู้หญิงลาวมานี่มันเล่นเอาไอ้ห่วงคล้องอย่างเงี้ยเลือกเอาเลยผู้หญิงลาวก็ยืนหน้าคือผมเห็นแล้วเนี่ยสภาพมันแบบบ้านพี่มองน้องเราบ้านลาวเขาจะคิดกับเราหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราก็มองเป็นพี่เป็นน้องกันนะส่วนใหญ่เขาจะด้วยความอิจฉาหรือว่าด้วยความนะมันมีประวัติศาสตร์การดูถูกอะไรกันมาหรือเปล่าไม่ทราบนะกลายเป็นว่านะนะ ค่อนข้างจะมองเราไม่ค่อยเป็นมิตรกันเท่าไหร่นะทั้งที่จริงจริงเนี่ยควรจะภาษามันพูดกันแทบจะรู้เรื่องแต่ว่าไปเข้าทางเวียดนามไปอะไรสะมากกว่านะซึ่งวันนี้ก็อันตรายนะพี่น้องพี่น้องลาวนะเราเห็นตัวอย่างจากทั้งเวียดนะจากทั้งกัมพูชาแล้วก็จากลาวนะเราจะวางใจไม่ได้เลยนะในเรื่องของจีนรุกรัสเซียร่วมแบ่งเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในยุคที่คนคดครองเมือง เราก็เห็นนะคดนี่ก็คือมันไม่ซื่อไม่ตรงมันตบัดสัดมันมีผลประโยชน์มีนอกมีในทําการเมืองเพื่อประโยชน์ตัวเองเล่นการเมืองโดยไม่สดว่าภาระของตัวเองจริงๆแล้วนะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตาแหน่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงเกียรติที่จะได้ทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อลูกเพื่อหล,ลานนะพูดแต่ละประเด็นก็แก้ตัวไปวันๆนะจะมีการตรวจสอบปุ๊บก็เล่นพักเล่นพวกหรือไม่ก็เลี่ยงบาลีหรือไม่ก็คือเลี่ยงเลยไม่ไปตอบอย่างเงี้ยจนเป็นประเด็นปัญหาเกินวันนี้ เล่นกับอํานาจนะต่อรองอํานาจรักษาผลประโยชน์ตัดกันเกาหลังแต่ลืมไปว่าปัญหาของบ้านของเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันสาหัสได้ต้องช่วยกันแก้นี่ประชากรหดคนคดครองเมืองนีก่กว่าจะแก้ได้มันยากนะจะแก้รับนูนก็ยากนะจะไปแก้กฎหมายเฉพาะบางเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เขาก็ยากวันนี้นายกเศรษฐาเนี่ยดอกเบี้ยมันแพงนะ อย่างนี้มันก็แย่สินะดอกเบีย้ยนะอยากจะให้ลดดอกเบีย้ยไอ้เรื่องธนาคารแห่งชาตินะคุณเสษฐาคงจะรู้ดีแล้วว่าไปงัดกับธนาคารแห่งชาติยากเพราะคนที่จะขึ้นเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาตินั้นต้องเป็นคนที่เครือข่ายอํานาจของระบอบเนี่ยเขาเลือกขึ้นไปแล้วจะขึ้นอะไรไม่ขึ้นอะไรตรงไหนเนี่ยต้องไปถามใครก็ไปถามนะ เจ้าสัวทั้งหลายที่คุมกิจาการทางด้านธนาคารธนาคารในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเสือนอนกินนะที่มันได้กําไรก็คือเงินฝากได้ดอกเบี้ยนิดเดียวแต่ถ้าไปผ่อนเออเอาไปให้คนอื่นกู้เนี่ยมันคิดเยอะมันนั่งอยู่เฉยมันก็ได้กําไรมหาศาลแล้วไปไล่ดูว่าใครถือหุ้นกิจาการใหญ่ๆเหล่านี้กษัตริย์วชิราลงกรณ์ถือหุ้นระดับต้นเลยธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่เฉยๆก็ได้กำไรนะปันผลนะ <c oughs> หุ้นหนึ่งก็เจบาทหรืออะไรเงี้ยเห็นเขาว่ากัน,นมีร้านหุ้นก็เจล้านนะแล้วเขาซื้อกันเท่าไหร่อ่ะมีกี่หุ้นนะ่ะเนี่ยกำไรอยู่กันแบบเป็นคือสุขสบายเลยอ่ะไม่ต้องแปลกใจเลยคุณเสรฐาไปเจออย่างนี้คุณทักษิณสมัยนู้นก็พยายามจะจัดการพวกผู้ว่าธนาคารชาติอะไรทั้งหมดเนี่ยนะจัดการกับ พอบทบอะไรเงี้ยว่าต้องมาอยู่ใต้อำนาจนายกมันก็เลยต้องไปชนกับผู้ที่เป็นคนคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยระบอบการเมืองการปกครองแบบนี้มันทําให้การแก้ไขมันยากแล้วยิ่งวันนี้เขาจับมือกันจอจอจจอจอ,อ,อนี่นะแล้วก็คุมผลประโยชน์ทุกด้านไว้แล้วอำนาจที่เขาคุมแบดเสร็จเนี่ยการจะไปแก้ไขก,กฎกติกาโครงสร้างอำนาจเพื่อให้มันเกิดการแข่งขัน เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต่อไปเนี่ยอะไรที่มันดีกว่าเช่นก้าวไกลเสนอนโยบายดีกว่าได้เข้าไปบริหารประเทศแล้วแก้ปัญหามันตรงจุดเนี่ยมันจะถูกนะคนเหล่านี้ปิดกั้นนี่มันจะเป็นปัญหาหนักเลยนะจีนรุกรัสเซียร่วมแบ่งพม่าหนีตายเข้ามาต่างชาติต่างศาสนาจ้องว่าไปแล้วนี่สิน รับรองได้เลยว่าต่อไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีการกู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรัฐบ,บาลเศรษฐานเนี่ยเพราะมันเป็นผลมาจากรัฐบ,บาลที่ประยุทธ์ทิ้งไว้ให้นะไม่กู้ไม่ได้หรอกแล้วกู้ไปกู้ไปมันก็นะมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอะเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มก็คือหนี้สินของประเทศต่อ GDP เนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นแล้วขณะที่หนี้สินของประเทศเนี่ยเดี๋ยวมีเมกะโปรเจกต์โน่นนั่นนี่นะมันต้องยืมอีกละ เราไปดูนะอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับน่าจะทะลุ11ล้านล้านนะผมว่านนะดีไม่ดีขึ้นไป12 13หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเมื่อไปดูหนี้สินครัวเรือนไทยเราเนี่ยเนี่ยแค่ดูหัวข้อข่าวนะเครดิตบิว u โรเตือนหนี้ครัวเรือนวันนี้แตะระดับ91%เป็นจุดอันตรายแล้วเผยสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านหน้าห่วงสุด เปิดตลาดนะ EV จีนเข้ามาเนี่ยนะเนี่ยถึงมันจะราคาถูกสวดทรงมันดูดีนะแต่ว่าจะมีปัญญาจ่ายไหมล่ะนะครับเนี่ยปี64เนี่ยนี่ครัวเรือนเนี่ยจะพุ่ง91.4%ต่อ GDP นะรัฐบาลก็เป็นนี่นะก็เข้าใจว่าอยู่60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งตอนนี้ของ GDP ภาคประชาชนภาคครัวเรือนนะเป็นนี่อีก เกือบจะเท่า gdp คือหากันได้ทั่วประเทศเนี่ยนะได้ร้อยบาทเนี่ยแต่ประชาชนทั้งประเทศนี่เป็นหนี้กัน9 1 4บาทคิดดูก็แล้วกันน่ากลัวไหมล่ะแล้วรถนิยมเราสูงนะคนไทยวันเนี้อะไรดีๆใช้ได้หมดนะทั้งบ้านทั้งรถนะแล้วบ้านก็ราคาแพงมากไหลไปตามตลาดสอถูกยึดทั้งบ้านทั้งรถนะเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้ก็หนักนยแล้วในเรื่องของทุนจีนนะที่วันนี้นะเข้ามามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเป็นการยึดครองธุรกิจต่างๆบางทีทั้งย่านเนี่ยเป็นจีนหมดเลยดูสิ ทุนจีนไปประเทศเล็กมาแน่นอนนะเขามีศักยภาพไปแล้วครอบงําได้ง่ายนะเนี่ย SME ไทยเจ็บหนักเห็นไหมอันนี้แบบเป็นมามากกว่าปี2ปีมาแล้วนะเอาเฉพาะเดือนนี้อย่างเดียวเขาฮุบทั้งอาเซียน,นทุนสีเทาบุกเข้ามาในทุกรูปแบบทั้งดในลักษณะของทุนนะ การลงทุนแล้วก็ซื้อซื้อหมดซื้อโรงพยาบาลหรือซื้อมหาชลัยซื้อกิจการวันนี้ไปเร่งกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุนจีนสีเทาแต่วันนี้มันไม่ได้เท่าอะ่ะแต่มันแย่งนะอาชีพขนสินค้าเข้ามาขายนะมีช่องโหว่ทางกฎหมายเนะี่ย วันนี้ไทยเนะี่ยคือเป้าหมายสำคัญเลยแล้วพวกนี้เข้ามาก็พร้อมกับนะกิจการอะไรที่มันแปลกๆนะนะแปลกๆพี่เรนพี่เรนก็มีเนี่ยยิ่งเขามีที่ผลมากๆนะสิ่งชั่วร้ายที่เราได้ยินจากทั่วโลกเนี่ยมันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆนะประเภทโกดังเข้ามาสินค้าปลอมต่างๆนะคือมันทุกทางเลยนะทุกทางเลย ฮุบหมดนะคนไทยก็เลยต้องเป็นไงไปร้องเพลงดวลเพลงชิงทุนนะเนี่ยการขาดดุลการค้าก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะแล้วที่สำคัญคือเมื่อเราขาดดุลการค้าเนี่ยนะก็คือเงินนะมีแต่ไปซื้อสินค้าเขานะไอ้ที่จะได้จากเขาเนี่ยมันแทบจะไม่มีนะแล้วถามว่าสภาพอย่างนี้ถ้าเป็นครอบครัวเราอนะ่ะ ซื้อของ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 แต่ที่ขายมาทําเป็นไรายได้เนี่ยนะครับมันไม่มากเท่ากับที่ไปซื้อของจากข้างนอกแล้วถ้าข้างในเนี่ยเราไม่พัฒนานะโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มันดีเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะพลิกตรงนี้ได้แล้วอย่างจีนเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยศักยภาพเขาเหนือกว่าไทยะวันนี้สินค้าเข้ามาถล่มนะ จะไปแก้ไปอะไรกันยังไงก็ในเมื่อรัฐบาลนะเปิดอาซ่าให้เขาอะนี่เอาละนะเรื่องของอิทธิพลของจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนมากอะนะเจ้าสัวไทยเรานะนี่แกก็ไม่ธรรมดานะพิงอันธุรกิจฐานทองคำของ CP ที่ปันผลกำไรนี่กำไรมหาศาลนะ ก็ต้องยอมรับความเก่งของเขานะนะครับเนี่ยมันรุกเนี่ยรุกแม้กระทั่งเรื่องของธุรกิจพระเครื่องนะจีนอะ่ะเนี่ยเปิดหอพักเด็กทุนจีนเนี่ยทุกอย่างฮะครบวงจรเอาง่ายๆครบวงจรเพราะในเรื่องของจีนเนี่ยนะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่รัฐบาลปล่อยปาล่าเลยแล้วก็โลกสวยหวังเห็นแก่ได้นะแสนสิริกำไรนี่ปี6 6 6 7เนี่ยนะ ขึ้นมาไม่ทันเท่าไหร่เองเนี่ยกำไรเนี่ยขึ้นไปหลาย10%นะกำไรทะลุเป็นเข้าใจเป็นพันล้านหรือเปล่าผมดูข่าวแวบ,บๆนะเนี่ยก็เลยเปิดนี่สินเพิ่มทั้งภาครัฐและภาคประชาชนและภาคโรเรือนโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันจะมาอุดช่องโหว่มาแก้ปัญหาเหล่านี้ไหมนะ่าจะขายโครงการใหญ่ๆนะสร้างสนามบินเพิ่มนน่นนี่ ลงทุนไปนะใช้ที่ดินใช้ทรัพยากรของเรานะแต่ถามว่าใครจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะในสภาพสภาวะที่ต่างชาติก็เข้ามารุกนะทุกอย่างมันก็ลำบากขึ้นเพราะว่าราคาสินค้ามันแพงเงินเฟ้อแล้วทุนต่างชาติเข้ามาแข่งอีกกิจการ SME ก็จะโดนปัดโดนเขียโดนทิ้งแค่เจ้าสัวไทยก็นะเรียกว่าโซ่วยถ้าจะไปไม่รอดอยู่แล้วไม่เหลืออยู่แล้ว ที่เหลืออยู่ก็คือไปรับของจากร้านเจ้าสัวเนะีก็มาขายเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่นะหนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะอันนี้เฉพาะเรื่องปากเรื่องท้องนะถ้าหันมาดูในเรื่องยาเสพติดสุรายาเสพติดไอเรานี่หวังการท่องเที่ยวคือพวกทุนใหญ่นะนายกเนี่ยก็หวังจะขายบ้านขายช่องเอาทุนต่างชาติเข้ามาได้ขาย ราคาสูงเพราะเงินเขาเงินเขานะเงินถุงเงินถังเขาใหญ่กว่านะตัวเองก็ได้นะแต่ปัญหาคือการเปิดนยโยบายแบบนั้นนะนะนอกจากจะมีต่างชาติเข้ามาจนกระทั่งมันจะเป็นภัยในระยะยาวโดนเขายึดเขากลืนเะนี่ยการที่รับต่างชาติเข้ามาโดยหวังเงินจากการท่องเที่ยวเพื่อจะได้มีนะกระแสเศรษฐกิจที่มันมันขึ้นมาทันตาเห็นนะ การไปเน้นตรงนั้นโดยไม่เสริมศักยภ,ภาพของประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยที่สุดแล้วนะการท่องเที่ยวเนี่ยในลักษณะที่เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนหรือจากรักเสเซียจากทั้งหมดเนี่ยวันนี้มันเล่นให้เราเห็นแล้วนะว่าเขาเข้ามาครอบงำนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วนี่จะเปิดให้ดีไม่ดีเดี๋ยวจะเปิดให้รัเสเซียด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยพวกนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาปุ๊บมันกินมันใช้มันเที่ยวในกิจการที่พวกเขา จัดการกันเองทุกอย่างใช้ทรัพยากรบนแผ่นดินไทยแต่กําไรส่งกลับจีนและรัเสเซียอย่างเงี้ยแล้วถามว่าปัญหาน,ะนี่สิครัวเรือนที่มันแย่นะสวัสดิการก็ย่าแย่คนแก่ก็เยอะขึ้นที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะมีศักยภาพในการอยู่รอดในตัวเองได้ไงประเทศที่ไปในทิศทางอย่างเงี้ยวันข้างหน้าเนี่ยเกิดค่าเงินมันฟุบมันอะไรขึ้นมาปุ๊บนะทีนี้ ดูไม่จืดะสิ่งที่เคยขึ้นกับอาร์เจนตินาหรือสมัยนู้นเคยเกิดขึ้นกับอิตาลีหรือกับประเทศอย่างสีลังกาเวเนซุเอลาอยางเงี้ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันหนักเลยละของเราจะดีหน่อยตรงที่ว่าน้ำมันก็ยังพอผลิตได้นะผลิตภัณฑ์อย่างเช่นทิชชู่ทิชทชู่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราผลิตได้ในประเทศอย่างเจ้าสงเจ้าสัวเขาทำทั้งหมดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าจริงๆมันก็เป็นผลดีกับบ้านเราเมืองเรา คือในภาวะที่เกิดสงครามโลกอะไรขึ้นมาเนี่ยของที่เราผลิตได้ในประเทศโดยไม่ต้องนําเข้านี่นะถ้านํำเข้าทุกอย่างเหมือนเวเนซุเอลาเนี่ยนะเรียกว่าค่าเงินเนี่ยมันมันลดลงไปชนจินตนากาจากที่เคยซื้อทิชชู่ได้นะเงินสมมุติ10บาทอย่างเงี้ยเคยซื้อทิชชู่ได้ม้วนหนึ่งเนี่ยหลังจากค่าเงินมันตกปุ๊บเนี่ยทิชชู่ม้วนหนึ่งราคาพันบาทอย่างเงี้ยพี่น้องคิดดู รัฐบาลเวนเนซุเอลาก็เพิ่มเงินเดือนให้นะพิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินออกมาแต่ค่าเงินมันตกต่ำไงเนี่ยมันก็ที่สุดแล้วนี่ก็หนีอพยพไปอยู่อเมริกากันเต็มไปหมดเลยเวนเนซุเอลาทิ้งบ้านทิ้งเมืองทั้งที่เป็นประเทศที่เป็นเศรษฐีน้ามันด้วยที่จริงอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเราจะนิ่งนอนใจในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้คือเรื่องเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าก้าวไกลเนี่ยก็มองเห็นปัญหาทุกจุดแล้วก็พยายามจะตีทุกจุด แต่วันนี้ผมว่าได้เวลาที่จะต้องเอาปัญหาเล็กน้อยทั้งหมดทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งลึกทั้งผิวเผินเนี่ยนะมาวางทั้งหมดไว้บนหน้ากระดานเลยนะถ้าเราจะรีบทำอะไรเนี่ยต้องรีบแก้นะทุกจุดแล้วที่สำคัญจุดที่มันต้องแก้เร่งด่วนเนี่ยต้องรีบทำอันไหนที่มันจำเป็นต้องแก้แล้วแม้ต้องทำเร่งด่วนแต่ผลมันนี่จะต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเกิดออกดอกออกผลเพื่อไปแก้ปัญหาเนี่ย นะมันก็ต้องเร่งทําเลยแล้วทําอย่างจริงจังด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะสุรายาเสพติดนะเพื่อการท่องเที่ยวนี่ก็เปิดนะทั้งกัญชาทั้งสุราต่างๆน,ะนี่รัฐบาลที่คิดอย่างนี้เนี่ยนะวันนี้ไปดูเถอะเด็กวัยรุ่นนะ่ะมันกินเหล้าเมายากันนะ กัญชานี่เป็นเรื่องนะไปที่ไหนก็ได้จะกลิ่นกัญชาเพราะส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาช่วครั้งช่วคราวแต่ลูกหลานเราเนี่ยนะกินกันอย่างถาวรเยอะพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ตามบ้านนอกดูแลลูกหลานมันก็ดูแลได้ไม่เต็มที่แล้วอยังงี้อนาคตจะเป็นยังไงยาบ้าถูกกว่าโคก้กอะไรเงี้ยแล้วจะเอาอยัางไงเรื่องยาเสพติดนี่นะแล้ว สุรายาเมาเนี่ยเราเมืม่อตอนเช้าเนี่ยนะภรรยาผมเขาเปิดฟังบทสัมภาษณ์ของคุณยุยีนะพวกสมัยรุ่นผมเนี่ยนะตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะมียุยยีเนี่ยแกอายุประมาณห้าิบตอนนี้ก็รุ่นน้องผมประมาณสิบนปะีสมัยที่แกดังเนี่ยนะดังสุดๆเลยนะแต่ชีวิตเธอพังนะ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดอ,อื่นเนี่ยแต่ว่าเธอบอกว่าปัญหาที่เป็นตัวหลักสุดคือสุราแกติดติดเหล้าแล้วชีวิตแกพังแล้วพังอีกขนาดมีลูกมีครอบครัวมีสามีมีลูกสองสามคนแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ยังแก้ไม่ได้ไม่หายนะมันเป็นตัวซ้ําเติมที่ร้ายแรงมากแล้วกัญชานี่คือตัวโอ้โหน่ากลัวมากอะแล้วรัฐบาลเราเนี่ยนะเรื่องเหล่านี้ผมต้องประนามไว้เลยนะ กัญชาเสรีเนี่เห็นแก่ได้เพื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยแต่จริงๆแล้วที่มันระบาดเข้าไปแล้วอ้างในเรื่องนะเรื่องเป็นยานแต่แท้จริงแล้วเนี่ยทำธุรกิจเพื่อจะได้ขายกัญชานี่ชั่วร้ายมากนะพวกนี้เนี่ยไอ้พวกทําลายชาตินี่คือพวกนี้นใครไม่รู้ทำเนี่ยนะมันคือเรื่องอันตรายมากเรื่องยาเสพติดต,ต้องจัดการเด็ดขาดแล้วปัญหาก็คือว่าใครอะอยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดทั้งหมด นะทำไมยุคทหารคลองเมือง9ปีเนี่ยยาเสพติดที่ออกจากประเทศไทยเนี่ยเป็นข่าวไปทั่วโลกนะเดี๋ยวไปออสเตรเลียเดี๋ยวไปนิวซีแลนด์เดี๋ยวไป Zealand, ยไปุโรปนะีนะ่ยที่มาเริ่มต้นจากที่ประเทศไทยสุรายาเสพติดนะจิตใจผู้คนก็ยำแย่สุขภาพก็แย่ไปอีกยังไม่นับ PM 2.5นะที่ทำลายสุขภาพนะคนเครียดมากขึ้นเหงามากขึ้น ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะพ่อแม่ลูกเริ่มจะห่างกันมากขึ้นคนไร้ศีลไร้ธรรมมากขึ้นไม่นับถือศาสนาอะไรเลยแล้วมันนไปข้างหน้าแล้วเด็กเนี่ยก็กลายเป็นว่าเด็กเนี่ยมันเริ่มพยศต่อผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างไม่ดีแล้วทําประเทศชาติไม่ดีพอเด็กมันก็ลุกขึ้นมาประท้วงอะไรกันเต็มไปหมดเพราะมันไม่นับถือและผู้ใหญ่ก็ทําไม่ดีแล้วสภาพสังคมมันก็กลายเป็นว่าพ่อแม่ลูกเริ่มจะห่างกันไปเรื่อยๆสังคมแบบนี้มันอันตราย มันอันตรายเข้าของแพงค่าแรงถูกนะรวยกระจุกจนกระจายนี่ก็เป็นอาการสำคัญของการที่ไม่พัฒนาอย่างจริงใจนะมหาไรก็โดนซื้อโรงพยาบาลก็เดินซื้ออะไรหลายอย่างมันจะโดนซื้อนะต่อไปก็ไฟฟ้าประปาเป็นของต่างชาติหมดระวังให้ดีเถอะต่างชาติเขาเข้ามาเนี่ยเขามาทำกำไรทั้งนั้นทรัพยากรที่เราจะเสียไปเนี่ยนะ เสียแล้วเสียเลยถาวรอยากเขาซื้อที่ดินเขาซื้อคอนโดเดี๋ยวต่อไปเนี่ยซื้อทางตรงทางอ้อมเมื่อมันเป็นโรงงานเขาเนี่ยเปิดให้ตั้งโรงงานโรงงานเขาซื้อที่ดินไว้เขาตั้งโรงงานเนี่ยถามว่าเขาล้อมรั้วไว้แล้วถ้าเราไม่ใช่คนงานที่เข้าไปขอทํางานเขาหรือเขาจ้างไปทํางานเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปไหมในบริเวณรอบรั้วนะั้นเขาจะปล่อยของเสียอะไรลงไปแล้วก็ไหลลงไปในน้าแผ่นดินก็อยู่บนแผ่นดินไทยถึงลูกถึงหลาน แล้วประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยไปลงทุนที่ไหนเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้นะมันมีปัญหานะไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นนะเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องคิดต้องแก้นะเพราะเรื่องเหล่านี้บางทีมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ผลที่มันเกิดขึ้นมันยั่งยืนแล้วมันเสียหายไปถึงลูกถึงหลานถึงเลนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ให้มันไปไกลจนกระทั่งเกินแก้หรือว่าต้องกลับมาแก้แล้วต้องใช้เวลาเป็นรุ่นคนในการแก้นะก็ พูดเนี่ยนะเพื่อจะบอกว่าอยากให้นักการเมืองมีสำนึกหน่อยรัฐบาลวันนี้จะเล่นการเมืองกะจะอยู่ต่อในอำนาจแล้วก็จะไปแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์5จอเนี่ยนะแล้วก็ปัดแข้งปัดขากันเนี่ยมองปัญหาของประเทศให้ออกว่ามันวิกฤตนะแล้วถ้าคุณไม่แก้อย่างจงใจอย่างเร่งด่วนเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะมันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยประเดประดังเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยแล้วสถานการณ์โลกที่มันผันผวน,นไปเนี่ย ถ้าไปพลาดเรื่องค่างเงินบาทขึ้นมาด้วยเนี่ยระวังจะกลายเป็นประเทศที่นะจนแบบจนยิ่งกว่าประเทศลาวนะโดยค่าเฉลี่ยนะแล้วเราเนจัดการไม่ง่ายนะแล้ววันนี้เนี่ยอิทธิพลต่างชาติเข้ามาเต็มไปหมดเลยเจ้าสูงเจ้าสัวพี่น้องประชาชนคนไทยที่นะถูกทําให้โง่จนเก็บเนี่ยศักยภาพก็ลดลงไอ้ที่มีศักยภาพคิดว่าตัวเองมีศักยภาพชีวิตมันดีดีดไม่ต้องมาสนใจการเมืองดอ้ดรเพชดินมาพูดให ยุให้รำตําให้รัร่วทําไมเมืองไทยเราอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วเหมือนพวกสลิมทั้งหลายแล้วลวกสวยไปเถอะคุณเป็นทาสยุคใหม่นี่ในครัวเรือนที่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสะท้อนเลยว่ารายได้ของคุณไม่พอกับรายจ่ายและที่สําคัญคือรายได้ของคุณมันไม่สามารถจะไปสู้กับรสนิยมที่มันสูงบริโภคนิยมของพวกคุณได้นิสัยอย่างนี้มันเป็นนิสัยของพวกที่ล้มละลายเนี่ยเรื่องเหล่าเนี้ย ถ้ารักบ้านรักเมืองคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องห่วงใยลูกหลานแบบนี้ต้องคิดแบบนี้ผมหวังนะว่าคุณทักษิณเนี่ยนะในโอกาสที่ถ้ามีโอกาสได้ทําในวาระท้ายๆของชีวิตท่านเนี่ยนะขอให้ท่านวัานะสร้างผลงานแสดงฝีมือในเรื่องแบบนี้คือแก้ที่โครงสร้างปัญหาตรงไหนมันเป็นปัญหาด่วน,วนใหญ่ๆเนี่ยต้องรีบลงมือทําทันทีแล้วทําให้มันเกิดเป็นเป็นออกดอกดอกอ,กอกผล ไม่ใช่จะมีเมกะโปรเจกต์รงการนน่นนี่เหมือนนายกเซลส์แมนเนี่ยเศษฐานี่ร้ายนะผมว่าเอาไปามาเนี่ยทำงานเอาไปามาน,นี่สไตล์แบบเจ้าสัวแบบนักธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีข้อดีอยู่บ้างแต่ว่าหลายเรื่องเราดูแล้วเนี่ยนะแกไม่ได้มองลึกเพื่อเพื่อรักฐานของลูกหลานของบ้านของเมืองของชาติเขามองหาแต่โอกาสแต่ไม่เห็นว่าไอ้ที่เราเสียไปเนี่ยมันคืออะไรบ้างคิดแต่จะฝั่งที่จะได้แต่ลืมว่า ในการได้นั้นได้จริงหรือไม่นั่นหนึ่งนะแล้ว2คือไอ้ที่ต้องเสียไปเนี่ยระยะเฉพาะหน้าต่อไประยะยาวและจนถึงรุูกหลานเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างถ้าไม่มองทั้งกระดานแล้วไม่เตรียมการแก้ไขไว้เนี่ยลูกหลานเราเจะลําบากเอานะครับนี่ฝากเป็นข้อคิดนะครับสําหรับฝ่ายค้านวันนี้นะฝ่ายค้านก็คงจะต้องเตรียมการเอาไว้ถ้าได้เป็นรัฐบาลท่านก็ต้องเอาเรื่องเหล่านี้มานะ แล้วเวลาพูดถึงเรื่องปัญหาต้องโยงให้เห็นอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่รีบแก้บางอย่างมันมันจะมันจะช้าเกินไปแล้วการจะไปแก้กฎหมายการจะไปปิดไปกั้นอะไรทีหลังเนี่ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เสียนะซึ่งไม่ได้เป็นผลดีเลยหลายอย่างนียต้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาเวลาเกิดปัญหาระหว่างเรากับจีนเนี่ยผลเสียที่มันเกิดขึ้นมันย่อมมีอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอย่าให้มันมีปัญหาเสียแต่ต้นจนต้องไปทะเลาะกัน นะครับเอา้านี่ก็แบบคร่าวๆนะเนี่ยคุณทะลุกลาบอกว่านี่ครัวเดือนในแทบจะทะลุ GDP ด้วยซ้ำจริงๆผมจำได้ว่ามันเกินอะทะลุร้อยไปแล้วไปร้อยไปแล้วนี่ข้อมูลไม่รู้ข้อมูลของใครนะนะเพราะว่าคงไม่ได้ไปไม่ได้ไปสำรวจนี่สินกันทั้งหมดหรอกนะก็เอาตามตัวเลขราชการนะ คุณภาพชีวิตเดี๋ยวแป๊บนะแนวคิดเศรษฐียุคเก่าครับไม่เหมาะสมกับระบบการค้ายุคปัจจุบันคุณบลูแพดนะ คุณบุญชวนบอกว่าเห็นด้วยครับรัฐนี้รัฐบาลนี้ใช่ไหมขายชาตินะคือส่วนที่เขาพยายามจะทําก็ดีก็ได้แต่ว่าหลายอย่างที่เปิดไปเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเหมือนร่างกายอ,อ่อนแอแล้วแต่พอไปเปิดแผลให้เชื้อโรคเข้ามาโจมตีอีกนะภูมิคุ้มกันต่ําอยู่แล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตคนสําคัญที่สุดใช่ฮะคุณธรุกะลา โรคคั้งรักและโรคขี้หึงอาจจะทำลายความรักความสัมพันธ์ได้มากที่สุดก็ได้ใครจะรู้ืืออออคุณเดชชนะนะครับนักการเมืองไม่มีอุดมการก็พาประเทศชิบหายเนี่ยน่ากลัวนะคุณสมอชิลลี่บอกว่ายาบ้าหเมตรไม่ผิดกฎหมายนี่ก็อีกกานหนึ่งพั่วไทยไม่รู้เป็นไรนะทั้งคือจะให้ทันสมัยนะโอ้ห้าเมตรคือมันคิดได้ยังไงอะคิดได้ยังไงตอนหลังก็ต้องมาแก้ตัวกันยกใหญ่ ยาบ้ายาเสพติดเล่าเนะนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหยากัญชาเนี่ยร้ายอ่ะผมว่ามันโลกเราไม่รู้เป็นไรนะพี่ร้องเหมือนอเมริกาอะไรก็เหมือนกันมันทำอะไรหลายอย่างที่ไม่ควรจะทำอะ่ะมันมีแต่เหมือนกับเอามีดแทงตัวเองอะ่ะทำร้ายตัวเองแปลกมากไทยก้าวไกลเป็นรัฐบาลประเทศคงดีกว่านี้เยอะ เล่นความเจริญกระจายทั่วประเทศผมก็เชื่ออย่างนั้นนะเชื่ออย่างนั้นนะครับเงินหนึ่งพันเหรอตอนนี้แทบจะเหมือนหนึ่งร้อยไปแล้วครับเนี่ยลุงเดชนนะหนึ่งพันเหลือเป็นร้อยนี่แย่เลยนะฮะเนี่ยแปลว่าข้าวของมันรับแพงนะค่าแรงมันยังถูกอยู่เนี่ยแล้วค่าเงินมันก็เนี่ยคือค่าแรงถูกเนี่ยแต่ของมันแพงไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันมันยิ่งลำบากใหญ่เลยนะ เนี่ยเนี่ยคุณบลูแพดเนี่ยตับตัวเลขเอาอาวุธและทองมาอุดครับเห็นไหมสร้างตัวเลขอะผมว่าเนี่ยเหมือนที่ท่านเมื่อกี้ว่านี่นี่ครัวเรือนเนี่ยรวมกันเนี่ยมันต้องทันรู GDP ไปแล้วนแล้ว GDP ก็ไม่ขยายซะด้วยนะานะคุณเขมนี่บอกเลยเพื่อไทยขายยาบ้าคงไม่ขนาดนั้นมั่งนะคงไม่ขนาดนั้นนะครับประเทศไทยมีนายกดู มีนายกดูเทวดาขึ้นเครื่องบินเที่ยวพักหรูกินอยู่สบายคุณวิโรธไปดูพี่น้องที่มาอะไยประชาชนหน่อยนะทำเลทองจะถูกจับจองจากต่างชาติคุณแอดีเพื่อไทยถูกเชิดจ,จากผู้มีอำนาจตัวจริงเห็นไหมเขาไปรับใช้เขาอะนะ คุณน้องหมูอ้วนบอกว่าไม่ไปไหนค่ะจะอยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับไปไหนก็ใครเขาจะรับล่ะครับนะไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็นะเขาเขาก็นะเขาก็มีชีวิตของเขานะใช่ไหมแล้วเราเป็นใครจะไปอยู่แผ่นดินคนอื่นนะล้านผมได้พลเมืองเกาหลีใต้แล้วครับนะเกาหลีใต้ก็ไม่ง่ายนะคุณแอลดีนะอยู่ยากเหมือนกันนะเขาก็มีความนิยมเป็นชาตินิยมสูงเหมือนกัน ที่ออสเตรเลียมุสลิมก็มีปัญหาเหมือนกันคุณนวันนันนะครับเขาจะมีปัญหาทุกที่ที่วันข้างหน้านะมันต้องมีปัญหากันแน่เพราะเขาไม่รับนะกฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสั้นๆบ่อยๆค่ะคุณสุริพรนะครับอ๋อ,อสแสดงว่ามีโฆษณาขึ้นด้วยใช่ไหมแอดมินก็บอกว่านะไม่ข้ามโฆษณาค่ะขอบคุณมาก จีนเทคโอเวอร์โรงงานในยุคในยุทธยาเยอะแล้วครับคุณวิชารายงานมานะครับขอบคุณมากคนระับคุณทะลุกะลาบอกว่าพักประชาธิปัตย์ใหม่นะที่ร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยอภิปรายในสภาเมื่อวานนี้ว่าให้ยาบ้าลลดเหลือศูนย์เหมือนพักเสรีรวมไทย การทำสงครามกับยาเสพติดน,นโยบายของพรรคเสรีรวมไทยคือต้องปฏิรูปกองทัพตำรวจและราชทัณฑ์วันนี้ทําไม่ได้เพื่อไทยคือคุณเอเษถานี่อุดมการทางการเมืองแกมไม่มีเลยนะว่ากันตรงอนะมาเป็นพ่อค้าคิดแต่เรื่องนะกำไรขาดทุนแค่นั้น อยู่ในกลุ่มเสื้อแดงแกก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาว่าเป็นเสื้อแดงนะเพราะอุดมการการต่อสู้ทางการเมืองไม่มีอยู่ๆก็โผล่มาเลยไม่ต้องเห็นไหมต่อจากนี้ไปตำรวจจะต้องเหนื่อยมากกว่าเก่าโดยเฉพาะจับคนคลั่งยาบ้านะคุณพิโรธ <c oughs> คุณสมสกุลบอกขยันไม่มีอดไทยแลนด์นะครับ ก็นะจะคิดแบบแบบนั้นก็ได้แล้วแต่นะมันก็ยังอยู่ได้นะก็อยู่ได้ไอเรื่องอดเนี่ยมันไม่มีสมัยนี้โลกปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีหรอกประเภทมาอดไม่ได้กินข้าวกินปลาอะไรเงี้ยมันไม่มีโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมาตรฐานนะแต่ถามว่านะคุณภาพชีวิตมันดีจริงหรือเปล่านะตกนรกทั้งเป็นหรือเปล่ามีความสุขในชีวิตหรือเปล่าคุณภาพของชีวิตมันไม่ใช่แค่มีข้าวกินอย่างเดียวนะอิ่มท้องอย่างเดียวมันไม่พอนะ คุณภาพชีวิตที่แท้จริงมันต้องมีมากกว่านั้นสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างไรนะสุขภาพกายสุขภาพจิตความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นอย่างไรนะอย่างเงี้ยการจันโลงาศาสนาวัฒนธรรมศิลปะต่างๆเนี่ยนะได้บริโภคได้มีส่วนร่วมนะสร้างให้สังคมรอบตัวเองไม่ใช่ตัวเองดีอย่างเดียวคนอื่นรอบตัวสังคมโดยรวมมันออกมาดีด้วยเนี่ยนะนะมันถึงจะเรียกว่านะ เรียกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นสำหรับนะประเทศชาติที่พัฒนาขึ้นนะคุณเพียงรักบอกว่าคนไทยที่ไม่มีลูกทุกวันนี้เพราะรายได้ไม่พอรายจ่ายหนี้สินล้นรถบ้านที่ดินติดจำนองจนจะโด,โดนยึดกันหมดแล้วครับที่ดินที่โดนยึดก็ไปไหลยอยู่ธนาคารแล้วธนาคารเนี่ยใครเป็นหุ้นใหญ่ในทุนที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ครอบงำประเทศไทยอยู่นี่คือกลุ่มทุนทั้งหลายนะ คุณไปไล่ดูเถอะกองทัพมันก็เลี้ยงกองทัพไว้สถาบันกษัตริย์มันก็ไปผูกเม็ดไว้ <c oughs> แล้วรัฐบาลถ้าไม่ปกป้องประชาชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนเนี่ยอยู่ไม่ได้ทํางานกเกษตรก็ไม่ได้ก็ขายที่ดินให้ต่างชาติอะไรไปหมดนะทั้งที่จริงๆเนี่ยอาหารเนี่ยมันเป็นปัจจัยสี่ที่สําคัญที่สุดใช่ไหมอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค มีสี่อันเป็นหลักในชีวิตมันก็ถ,ถือว่าโอเคแล้วนะนะเป็นเบื้องต้นวันนี้ที่ดินไม่มีที่ดินเสียไปเนี่ยนะแล้วต่อไปเนี่ยอาหารการกินก็แทนที่จะปลูกเองกินเองพอเอาตัวรอดไปได้ก็ไม่มีที่ดินแล้วต่อไปบ้านก็ต้องเช่าอีกแล้วยุ่งเลยนะมันจะแย่นะในอนาคตคุณพาวเวอร์ฟรีโรงงานผลิตยาบา้าตั้งกลางห้องกลางท้องสนามหลวงแต่ตำรวจไม่กล้าเข้าไปจับ อันนี้จริงหรือเปล่าวะข้อมูลถ้ามีช่วยส่งมาด้วยนะคุณฉลวยค่าแรงไม่ขึ้น <c oughs> ตั้งแต่20ปีที่แล้วตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวชามละ2 20, ทุกวันนี้50ยังได้ค่าแรงเท่าเดิมโอ้โหนี่นะมันมันน่าเป็นห่วงมากฮนะเวลาจะขึ้นทีนึงก็นะกลุ่มนายจ้างทั้งหลายก็บอกไม่เราอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้แล้วประชาชนเขาอยู่ได้เหรอใช่ไหม คุณวิชาบอกว่าไม่อดแต่เหนื่อยมากๆนะ,นะโครงสร้างเศรษฐกิจตออกับตอต,อตอนะครับคืออะไรเอ่ยนะชนกันแน่นอนอันหนึ่งเน้นปริมาณมากราคาถูกผลิตจนล้นอีกันเน้นเพิ่มแวลูเพิ่มคุณภาพชีวิตเพิ่มราคาเพิ่มรายได้ออตวันออกกับตบันตกนะตามนั้นเลยนะยังไงก็ประทะกันแน่มันประทะกันมาระยะหนึ่งแล้วครับนะนะ ช่วงนี้หมู่บ้านแสนซีรีขายาได้บ้านได้มากกว่าหมู่บ้านโครงการอื่นๆคุณวิโรจน์นะครับใครนาะเป็นเจ้าของยาเสพติดทุกชนิดจนเป็นธุรกิจคุณสมอชิลลี่คุณสมสกุลก็บอกขยันแล้วก็ลดอยากสุขครับว่ากันไปนะอา่อาอ่า คุณพลิกเล็กนะคุณบูแพท์ก็ถามว่าถามหาบีดายาเสพติดไทยใช่ไหมครับเ <c oughs> จ้าสัว CP ครอบครองใบสอปรกอรที่ยังไม่เป็นทางการเสียจำนวนมากที่สากรหรือทคออสอนะครับ <c oughs> <c oughs> คือที่พูดประเด็นวันนี้ตั้งใจมาพูดสั้นๆนะไม่เกินชั่วโมงนี่แหละนะ จะบอกว่าเฮ้ยพวกเราที่ใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยนะคนไทยนี่โลกสวยนะวันนี้การท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็นะใช้บัตรเครดิตใช้อะไรเนี่ยนะคือคนที่มีปัญญาหาเงินได้พอดีในชีวิตมันสุขสบายนะพวกนี้เขาจะไม่สนใจปัญหาไม่รับรู้เลยประเทศไทยมันดีนักหนาพวกนี้ก็จะคลั่งชาตนะิแบบนี้ดีแล้วไอ้พวกสมมันมาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันยุยงปลุกปั่นนะ มันชังชาติอย่างนั้นอย่างนี้นะมันมีใครอ่ะแม้กระทั่งเรื่องล้มจงล้มเจ้าเนี่ยนะความเป็นจริงต่อให้คิดจะล้มมันล้มไม่ได้นะมันล้มไม่ได้นะคุณต้องมีอะไรคุณถึงจะล้มเจ้าได้นี่ก็เป็นวาทกรรมนะจะชี้นิ้วมาใส่นะแต่ว่าเจ้าดีขนาดนะจะต้องปกปักรักษาไว้ต้องรักต้องเทิดทูนต้องนะตั้งคำถามไม่ได้ฟ้องร้องไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องนะคนละเรื่องกับการล้มนะ ล้มได้ต้องมีกองทัพนะต้องมีจํานวนคนจํานวนมากต้องเป็นคนคุมจังหวะว่าจะให้อ,ออกอยังไงนะจะล้มให้เขาออกจากการเป็นประมุขไม่มีประมุขยังไงซึ่งโครงสร้างของประเทศทั้งรัฐรรมนูนทั้งกองทัพทั้งนะกฎมงกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยนะมันทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไปยัดข้อหานี้ใส่ใครเนี่ยมันก็เป็นข้อหาที่นะตลกนะตลกฟังไม่ขึ้น แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมทางการเมืองนั่นแหละผมวิพากษิจารณ์ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยหลายคนจะคิดว่าโอ้โหมันมองโลกในแง่ร้ายเมืองไทยดีดีดีกว่าอเมริกาคือพวกนี้จะมองแบบนี้ไปเจาะตัวเลขลึกๆนะของเราในประเทศไม่เล็กไม่ใหญ่สกายภาพคนจะไปได้ไกลแต่วันนี้ที่เปิดให้ นะต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันอันถูกทําลายจากข้างในแล้วที่สําคัญคือการทําลายเยาวชนทําลายความคิดของประชาชนนั้นะแล้วก็อาอำนาจไปกองอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่คุมผลประโยชน์ระดับสูงแล้วพวกนี้มันก็แบ่งทรัพยากรแบ่งเค้กแบ่งประเทศแล้วให้ต่างชาติเข้ามาเปิดกว้างเพื่อธุรกิจตัวเองจะได้ดีขณะที่ชาวบ้านอ่อนแอลงอ่อนแอลงแล้วนะบันไดที่ต้องปีนขึ้นไปเพื่อให้รอดพ้นจากน้ําที่มันจะท่วมหัวเนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เรียวแรงก็ลดลงไปเรลยนี่มันเป็นอันตรายแล้วคนที่เล่นการเมืองทั้งหลายวันนี้ก็เข้าไปนะสมหัวกันจะรักษาความสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยถ้าพวกเราไม่ตระหนักนะแล้วไม่ไม่พยายามจะฝืนนะบางอย่างก็ต้องช่วยตัวเองนะพี่น้องอนะนี่สินไม่จะเป็นจะไปสร้างที่ดินมีต้องเก็บไว้อันไหนที่สามารถจะสร้างฐานเพราะเราที่สุดแล้วก็ปัจจัยสี่นะอาหารเครื่องหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนะี่ย ถ้าผลิตเองได้เนี่ยนะมันก็ช่วยลดต้นทุนไปได้แต่บางอย่างเนี่ยเราต้องนะปัจจัย4แล้วเนี่ยปัจจัยที่5นี่ก็คือเนี่ยแหละอะไรก็ตามที่เป็นงานวิชาชีพเนี่ยต้องเป็นปัจจัยที่นะที่อนะอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยา,ารักษาโรคที่มันเป็นปัจจัยที่ต้องใช้แต่ในทุกการที่เราต้องใช้มันคือเงินมันคือเงิน เพราะเราจะต้องมีอันนะคู่กับปัจจัย4เราต้องมีปัจจัยที่5คืออาชีพการงานแหล่งทํารายได้ที่มันดีเพราะถ้ามีตัวนี้ดีปุ๊บเนี่ยนะสอย่างก็ไม่ขัดสนแล้วสถานการณ์โลกอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยนะในโลกปัจจุบันมันต้องใช้เงินใช้ทองมันต้องมีเงินเพราะแหล่งรายได้เนี่ยเป็นปัจจัยที่5ที่ต้องคิดเอาไว้เลยมีที่ดินมีธุรกิจ นะมีสุขภาพที่แข็งแรงมนะีเครือข่ายเน็ตเวิร์กสำหรับการสร้างรายได้อะไรก็แล้วแต่เนะี่ยแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องได้รับการพัฒนาเราต้องช่วยตัวเราเองได้ด้วยขณะเดียวกันร,รัฐบาลนะถ้าห่วงยายบ้านเมืองต้องให้ประชาชนเข้มแข็งถ้าพลเมืองเข้มแข็งสร้างรายได้สร้างฐา,านะตัวเองมันก็จะดูแลลูกหลานดูแลสังคมดูแลความเป็นอยู่นะ เสียภาษีมันก็จะพัฒนาไปได้วยกันทั้งหมดเป็นรัฐบาลเนี่ยอย่ามาเล่นแค่จะนะขอเข้าไปเอาไปอำนาจเสร็จแล้วได้อำนาจปุ๊บเถลิงอำนาจปุ๊บแบ่งผลประโยชน์กันเต็มที่เขาวหน้าว่ากันไมขออยู่ต่อแต่ไม่เคยคิดไปนะไปดูแลในเรื่องของการสร้างชาติปากนรักชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทำเห็นชัดๆคือทำเพื่อกษัตริย์ปกป้องกษัตริย์พอปกป้องแล้วได้อยู่ในอำนาจต่ออย่างนี้ แต่ประชาชนเนี่ยปล่อยให้ลอยคลออยู่ข้างล่างนั่นนะนักการเมืองที่รักประชาชนนะจะต้องพูดถึงเรื่องนะปัญหาของบ้านของเมืองอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้แล้วถึงเวลาต้องแก้ต้องไขเนี่ยต้องไม่รูปหน้าปลาจมูกนะท่านต้องถือว่าตําแหน่งที่ท่านเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเป็นตาแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์และทรงเกียรติไม่ได้ไปเพื่อทําเพื่อตัวเองมันจะต้องบันทึกไว้แต่อย่างว่านะนะเราก็เห็นกันอยู่นะก็สืบเชื้อสายกันมานะ การเมืองแบบครอบครัวใหญ่ตระกูลใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต่อกันมาอย่างเงี้ยอุดมการจริงๆเนี่ยหายาก <c oughs> แล้วประชาชนเราจะเอาอยัางไงนะ่ประชาชนก็ต้องเลือกนะักการเมืองพรรคการเมืองแล้ววันเนี้ยนะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเราก็ต้องรู้ว่าพรรคแต่ละพรรคเป็นอย่างไรนะก้าวไปต้องยกระดับตัวเองขึ้นมานะแผนของพวกท่านเนี่ยกับการจะกลับเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างชาติไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วท่านอาจจะต้อง กู้ชาติก่อนกู้ชาติก่อนแล้วถึงจะมาสร้างไดนะ้มันไม่ง่ายซะแล้วนะทุกอย่างเนี่ยเ้าปล่อยไหลไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งรัฐบาลเพื่อไทยอยู่ไปยาวๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรในส่วนที่จําเป็นต้องทานะอย่างน้อยก่อนบางส่วนในสิ่งที่ผมได้พูดมาเนี่ยเขาจะทําได้แค่ไหนนะครับถ้าปล่อยไหลไปเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องลูกหลานเราเจะลําบากแน่เลยนะครับถ้ารักชาติรักประชาชนก็หวังว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจะ เป็นประโยชน์นะครับ <c oughs> อีกเดียวสถาบันคงชื่อคงมาเปิดแทนอุเทนถวายครับฮา่ฮาฮา่ฮาแนวนี้พูดเป็นเล่นไปนะไม่แน่นะครับลุกแน่สถาบันคงชื่อจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะวันนี้สังเกตดูการลุกของประเทศจีนเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วนี่รู้เลยว่าคุณเสร็จมันแน่พวกคุณนะนะอ่อนแอเกินที่จะสู้เขาได้ ที่ลำปลางบ้านผมจีนมาเปิดมหาวิทยาลัยอินเตอร์เทคแล้วครับนักศึกษาจีนเข้ามาละนะคุณวิชารับรองคุณได้เห็นแน่นอนนะคุณแก้วแห่งพระธรรมนะครับเมื่อนักรบไม่มีใจแล้วจะให้ใครมารักษาประเทศกรรมของคนทั้งชาติพวกเรานั่ยแหละรักษานะต้องช่วยกันนะผมบอกให้พี่น้องรู้เนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่านะครับ เราจะได้รู้ว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นของพวกเราทุกคนนักการเมืองที่เราเลือกไปเนะเลือกที่มีคุณภาพหน่อยไอ้พวกที่ไปแล้วรวยเอา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 ,เอานะเล่นตลกโปกฮาอย่างกับบริหารบ้านเมืองเป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายนะพวกนี้มันไม่ต้องทําอะไรไม่มีใครไปตัดสินมันนะนะประชาชนก็ไม่ใครรู้หัวลู้ใต้เหนือรู้ใต้ความยากลาบากก็คิดว่าคงเป็นเวรกรรมของตัวเองม้างอะไรเงี้ยที่จริงเนี่ยรัฐบาลน่ะนะมีส่วนทําให้เกิดความเสียหายเยอะนะ แล้วจริงเป็นคนที่สามารถจะดนบันดาลให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนได้มากเพราะเอาความมั่งคั่งของประเทศไปกองไว้ในนามของภาษีอกรงบประมาณประจําปีสิ่งที่พวกนี้ทํานี่เป็นหน้าที่ที่ต้องเอามารับใช้ให้ประชาชนเข้มแข็งเติบโตอยากคิดว่าพวกนี้เขาก็บริหารบ้านเมืองส่วนเขาส่วนของราชการส่วนของงานก็เป็นเรื่องส่วนอื่นเราก็มีชีวิตของเรารับผิดชอบของเราไม่ฮะรัฐบาลต้องรับผิดชอบชีวิตของประชาชนนะ เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันติดตามปัญหาบ้านเมืองกันต่อไปนะแล้วก็พักการเมืองทั้งหลายวันนี้ถ้าได้ฟังบ้างเนี่ยนะก็ลองเอาไปปรับนะแนวทางการคิดว่าประเทศไทยนี่มันอาจจะไม่ใช่การสร้างชาติการปฏิรูปอะไรที่เราพูดกันนะมันจะต้องเริ่มจากการกู้ชาติก่อนนะครับเนื้อหาสาระวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะใครยังไม่ได้กดไลค์ก็กดด้วยแล้วก็ช่วยกันกดแชร์กดอะไรออกไปนะครับแล้วก็ นะโอกาสหน้าเราค่อยว่ากันใหม่ขอบคุณทุกความเห็นนะขอบคุณพี่น้องที่นะช่วยทําหน้าที่เป็นแอดมินดูแลพี่น้องเราแล้วก็นะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่โอกาสหน้า,าค่อยว่ากันใหม่บุญรักษานะครับสวัสดีครับ